กลายเป็นว่าจุดที่อันตรายที่สุดของเกมนี้ที่เราทำได้ดีก็คือบอลของปรเมศอาจวิไลซึ่งตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์การเล่นกับทั้งปรเมศแล้วก็เหตุผลที่เรียกเชฟพวินลงมาค้ำหน้าเพราะว่าพอมีหน้าเป้าแท้ๆหมายเลข9ที่ค้ำอยู่ข้างบนเนี่ยทำให้คู่เซ็นเตอร์ของวิลัมก็ต้องถอยแล้วประกบอยู่กับเชฟพวินไม่สามารถดันออกมาชนกับปรเมศได้หลายครั้งมิดฟิลด์ของวิลัมก็ดูจะปล่อยปรเมศเกินไปผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวรับอาชีพลงเล่นด้วยวันนี้เขาไม่ได้ใส่ชื่อรัตนากรลงมาในช่วงแรกจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ปรเมศรับบอลจากกุยเทพที่แทงลึกจากข้างหลังให้แล้วก็เทิร์นขึ้นหน้าคือช่วงก่อนได้ประตูตีเสมอเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณหลายทีแล้วว่าจังหวะที่ได้ลุ้นที่สุดของเมืองทองก็คือปรเมศรับบอลในพื้นที่ระหว่างไลน์ก็คือไลน์กองกลางของบุรีรัมย์กับกองหลังนะครับพอปรเมศเทิร์นขึ้นหน้าแล้วก็มีพื้นที่เลี้ยงจนหลายครั้งผมมองว่าเซนเตอร์บุรีรัมย์ไม่รู้ว่าเป็นแท็กติกหรืออะไรแต่แบบคู่เซนเตอร์คนใดคนหนึ่งเลือกจะตามกองหน้าข้างบนของเราที่วิ่งขึ้นไปเยอะเกินไปไม่มีสักคนเลยที่ดีดตัวออกมาขวางหน้าปรเมศซึ่งปรเมศวันนี้เล่นกับพื้นที่แล้วลุยได้สุดๆครับแล้วจังหวะเนี้ยพอปเขาลงไปเอาบอลต่ำพอตัวลุกหันหลังให้ประตูของบุรีรัมย์ตัวบุรีรัมย์ก็เลยตามติดสุภชัยที่เข้ามาประกบป๊อปตอนนี้แต่ต้องยอมในความสามารถเฉพาะตัวของป๊อปเขาก็สามารถพลิกบอลและจ่ายทะลุทีเดียวไปให้กับปรเมศที่อยู่ระหว่างไลน์ได้เลยดูภาพนี้ก็เป็นสถานการณ์คล้ายกับที่บอกไปว่าปรเมศกำลังได้เล่นกับตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ป๊อปอาจจะลงไปรับบอลลึกทำให้แผงกองกลางของบุรีรัมย์เนี่ยเดินสูงขึ้นไปตามกดดันขึ้นไปจนไม่มีใครระวังปรเมศเลยดูจังหวะนี้ปรเมศพลิกตัวได้ปุ๊บก็เทิร์นบอลจี้เข้าใส่คู่เซนเตอร์บุรีรัมย์เลยโดยที่เห็นไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของเชฟวินในลายกองหน้าก็ทำให้คู่เซนเตอร์ของบุรีรัมย์แล้วก็จังหวะนี้เป็นธีรธรอีกคนหนึ่งก็ได้แต่วิ่งถอยทั้งหมด3คนเลยปรเมศก็เลยได้จี้ก่อนจะไปจ่ายบอลออกขวาให้กับเจริญศักดิ์พอมีพื้นที่เนี่ยก็ยิงเสาไกลเข้าไปลูกนี้ก็ต้องชมความคมของเจริญศักดิ์ด้วยพอเมืองทองเริ่มเห็นช่องแล้วว่าหน้าลายกองหลังบุรีรัมย์สามารถจี้ได้ก็เป็นป๊อปสลับกับปรเมศใช้ความสามารถเฉพาะตัวจี้กันเลยจังหวะนี้ป๊อปเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ให้บอลไปที่ปรเมศที่วิ่งสอดช่องอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมปรเมศได้ลงเล่นหน้าต่ำการที่ปรเมศสอดจากตำแหน่งกองหน้าตัวที่2ไปเนี่ยทำให้เขามีพื้นที่ว่างมากขึ้นจังหวะนี้การมีอยู่ของเชฟเวิร์ดอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับบอลแต่การที่เขาเป็นกองหน้าตัวเป้าและยืนปักอยู่ตรงกลางทำให้จังหวะก่อนหน้าคู่เซนเตอร์ก็ต้องมองเชฟวิทเป็นเป้าแรกมากกว่ามองปรเมศที่ฉีกมาจากแถว2แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเชฟวิทอ่ะไม่ได้สปีดไปอยู่ในจุดนัดพบของกองหน้าปรเมศดีดเร็วเข้ามาเชฟวิทก็เลยไม่ได้เข้าถึงบอลแล้วป๊อปจงใจหม่งส่งให้เชฟวิทเลยซึ่งเชฟวิทยืนอยู่กลางคู่เซนเตอร์ก็เหลือเชื่อว่าป๊อปจะหม่งส่งได้แม่นยำขนาดนั้นทำให้เชฟวิทได้หม่งโล่งๆเข้าไปนี่ก็เป็นจุดเด่นของเชฟวิทนอกจากที่เราพูดในครึ่งแรกว่าการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งหรือสไตล์ของตัวเองเนี่ยกลายเป็นเบอร์9แท้ๆตอนนี้มีคนเดียวในทีมด้วยมันเลยทำให้ลายที่เหลือเล่นได้ง่าย3ตัวลุกข้างหลังอ่ะมีพื้นที่เล่นกับบอลเพราะว่าเชฟวีดกดคู่เซนเตอร์เขาได้และรวมถึงบอลในกรอบซึ่งลูกโขกพูดตรงๆว่าไม่ใช่จุดเด่นของเมืองทองเลยไม่มีใครมงบอลทำประตูในกรอบเก่งเท่าไหร่พอมีเชฟวีดมาก็ได้มีลูกที่แตกต่างถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมเขาอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังแต่ผมมองว่าเชฟวิทยังมีดีแล้วก็มีข้อดีที่แตกต่างจากคนอื่นพอจะให้ไปต่อในเลกที่2คืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวจริงทุกเกมถ้าสมมติว่าเราได้กองหน้าต่างชาติเพิ่มไม่คนแต่ว่ามีเชฟวิทเก็บไว้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ